ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel แนนสีนาวนะคะวันนี้เลิกยามเลิกงานอะไรนะเลิกงามยามดีมากๆเลยนะคะได้อยู่ในเทศกาลของวันคริสต์มาสค่ะเย้พยายามใส่เสื้อสีแดงแล้วนะคะก็ได้แค่นี้แหละในวันนี้เรานะคะมีความพิเศษมากๆเลยนั่นก็คือเราจะเชิญทุกคนมาวาดรูปเซนต้าคลอสกันค่ะเราเนี่ยจะทำยังไงให้มันเข้ากับธีมวันคริสต์มาสดีก็เลยคิดไปคิดมาแล้วแหละว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาสอนทุกคนวาดรูปเซนต้าคลอสค่ะแบบไม่ยากจะเกินไปแล้วก็มีความอ้วนๆกลมๆแบบน่ารักน่ารักด้วยนะคะจะทำยากหรือง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะเย้อันดับแรกนะคะทุกคนให้เราร่างวงกลมนะคะที่ไซส์เท่าๆกัน2วงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะร่างรูปทรงของหมวกเซนต้าคลอสนะคะขึ้นมาด้านบนแบบนี้ในลักษณะแบบอ้วนๆกลมๆนะคะจากนั้นค่ะเนี่ยจะวาดจมูกนะคะให้โตๆเลยวาดใบหน้าด้วยนะคะสายตาแค่1ข้างค่ะเพราะว่าลุงเซนต้าของเราหันข้างอยู่นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะใส่หนวดนะคะใส่แบบเยอะๆเลยค่ะให้หนวดแบบมีความเต็มตัวเลยนะคะลงมาถึงวงกลมด้านล่างเลยนะคะจากนั้นค่ะวาดมือนะคะแบบไม่ใส่นิ้วนะคะใส่แค่นิ้วโป้งก็พอนะคะวาดแขนด้วยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงว่าลุงเซนต้าถือถุงที่ใส่ของขวัญอยู่เยอะๆนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะวาดเท้าด้วยนะคะ2ข้างลักษณะเหมือนกำลังเดินอย่างสบายใจนะคะเดินลันลานะคะแบบนี้เลยใส่เข็มขัดด้วยค่ะทุกคนวาดมืออีกข้างนึงนะคะให้แสดงออกถึงว่าเขากำลังเดินอยู่นั่นเองนะคะนะมืออีกข้างจะต้องแกว่งด้วยขั้นตอนต่อไปค่ะทุกคนถึงเวลาลงสีกันแล้วนะคะเนนจะเริ่มจากการระบายสีแดงที่หมวกของเซนต้าคลอสเลยนะคะระบายให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะเราผสมสีม่วงเข้าไปที่สีแดงนะคะระบายบริเวณด้านใต้นะคะของหมวกของเซนต้าคลอสนี่แหละค่ะจะทำให้เขาดูมีแสงเงาดูมีน้ำหนักมากขึ้นนั่นเองแบบนี้เลยค่ะจากนั้นใช้สีแดงตัวเดิมนะคะมาระบายที่แขนเสื้อของเซนต้าคลอสด้วยค่ะขั้นตอนเดียวกันเลยนะคะผสมสีม่วงด้วยเหมือนเดิมนะจากนั้นค่ะแนนจะระบายหน้าของเซนต้าคลอสนะคะเป็นสีเนื้อนะคะแล้วเราก็จะเหลือบริเวณที่ใกล้ๆกับจมูกนะคะระบายสีแดงๆลงไปนะคะให้เหมือนกับอากาศหนาวๆแล้วก็หน้าแดงๆจมูกแดงๆนะคะแนนจะระบายรองเท้าของเซนต้าคลอสนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะทุกคนคล้ายๆรองเท้าบูทนั่นแหละค่ะให้เขาเป็นสีแบบเข้มๆนะคะจะสวยมากๆเลยนะคะตามด้วยการระบายหนวดค่ะแนนผสมระหว่างสีฟ้าและสีม่วงนะคะมันจะเป็นสีเทาๆที่กำลังนุ่มๆออกพาสเทลพาสเทลสวยๆนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะแนนก็จะใช้สีตัวเดิมนี่แหละค่ะมาระบายบริเวณหมวกที่เป็นสีขาวด้วยนะคะที่ก้อนกลมๆด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นสีขาวๆค่ะทุกคนแนนขอวาดเสริมนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็คือตรงที่เป็นบริเวณกระเป๋าใส่ของขวัญ นะคะถุงใส่ของขวัญของเซนต้าคลอสนะคะวาดให้เขาเหมือนกับดูเป็นกระเป๋าเก่าๆนะคะจะน่ารักมากเหมือนมีการเย็บผ้าเสริมเข้าไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วแนนก็จะระบายด้วยสีที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะแบบนี้เลยจากนั้นค่ะกลับมาที่สีแดงอีกครั้งนึงนะคะระบายชุดของเซนต้าคลอสกันค่ะใช้สีแดงตัวเดิมที่ระบายหมวกเลยนะคะเขาจะได้เป็นธีมเดียวกันนะคะอย่าแยกเป็นสีแดงที่เป็นเฉดอื่นนะคะระบายสีม่วงด้านล่างด้วยค่ะสีม่วงที่ผสมแดงนะคะจะได้ความเป็นน้ำหนักเป็นเงาที่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะกลับมาอีกครั้งที่กระเป๋านะคะหรือว่าถุงใส่ของของเขานี่แหละค่ะในก็จะใส่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะให้ตัดกับสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้เลยมันจะได้ความสวยงามลงตัวพอดีนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมเนี่ยต้องสลับพื้นที่กันไปมาในการระบายสีนะคะเพื่อรอให้พื้นที่บริเวณนั้นๆแห้งก่อนนะคะไม่งั้นสีเขาก็จะวิ่งชนกันไม่สวยนั่นเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆนั่นคือการตัดเส้นนั่นเองนะคะแนนจะใช้สีน้ำตาลตัวเดียวกับที่ระบายกระเป๋าหรือว่าถุงใส่ของขวัญเลยนะคะที่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะมันจะทำให้การตัดเส้นเนี่ยดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสีที่คุมโทนบรรยากาศทั้งหมดนะคะแนนจะชอบตัดเส้นสีน้ำตาลมากๆเลยนะคะตัดเส้นทั้งหมดเลยนะคะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีขาวหรือว่าพื้นที่สีเข้มก็ตามนะคะใช้สีโทนเดียวกันหมดเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะคะแนนจะใช้ผู้กันในการตัดเส้นนะคะเพราะว่าเราถนัดที่จะใช้ผู้กันมากกว่าปากกานะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะจะใช้ปากกาเป็นสีน้ำตาลตัดเส้นก็ได้นะคะใส่เงาแล้วก็ใส่ลายเซ็นให้กับผลงานเราด้วยนะคะทุกคนเป็นยั
็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการวาดเซตาคอนในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ